สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในดราก้อนบอลเซตคาคารอสพาร์ทที่25กันแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วนะคะมีข่าวดีก็คือโงกุนเนี่ยบอกว่าจะมาเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพด้วย1วันนะคะและโกฮังของเราก็ไปไล่ตะเวนบอกข่าวดีกับทุกๆคนเลยนะคะและตอนนี้ก็เหลือที่บ้านเป็นที่สุดท้ายนะที่ยังไม่ได้บอกต้องไปบอกจีจี้ก่อนว่าแม่พ่อเราจะกลับมาบ้านเลยวะเอ้าเข้าไม่ได้เข้าไปวิเอ๊ยโกคูจะกลับมาที่มรโลกเพื่อศึกชิงเจ้ายุทธภพงั้นหรอข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยทำไมไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้ล่ะดีจังเลยนะโกเทนจะได้เจอคุณพ่อวันหนึ่งล่ะเอ๊ะแย่จังเลยมีแต่ฉันที่อายุมากขึ้นอยู่ที่มรโลกก็ไม่แก่ขึ้นสินะคุณแม่ฮะผมคือว่าผมก็จะลงแข่งด้วยได้ไหมอ่ะศึกชิงเจ้ายุทธภพน่ะถ้าชนะเลิศจะได้10ล้านเซนีน่ะที่2ก็ได้ตั้ง5ล้าน10ล้านเซนีไปลงแข่งเลยโกฮังไปลงแข่งเลยลูกกับโกคูเนี่ยจะได้เงินรางวัลรวมกันถึง15ล้านเซนีเชียวนะเอ๊ะยังไม่รู้หรอกนะคะว่าจะชนะหรือเปล่าไม่หรอกคนใดคนหนึ่งต้องชนะเลิศให้ได้นะแหมส่วนบันดาลทรัพย์สินของคุณพ่อก็เหลือน้อยแล้วกำลังคิดอยู่เลยว่าจะทำยังไงดีโกเทนตั้งแต่พรุ่งนี้ไปช่วยพี่ฝึกวิชาหน่อยนะน่ารักอ่ะชอบโกเทนน่ะและแล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นมาฝึกวิชาโกเทนขอโทษที่ให้ร้อนนะโกเทนอย่างแรกเริ่มจากกระบวนการกระบวนท่ากันก่อนเลยแล้วกันก่อนอื่นเป็นซูเปอร์ไซย่าไว้ก่อนแล้วกันโย่เอาล่ะเข้ามาเลยพี่เป็นคนเดียวก็ขี้โกงนะสิผมก็เป็นด้วยได้ไหมเอ๊ะเป็นซุปเปอร์ไซย่าเหรอมันยังยากเกินไปสำหรับโกเทนละมั้ง What โกเทนนี่นายทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันชักจะเก่งเกินไปละลืมไปแล้วไม่น่าเชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นคู่ฝึกวิชาที่สุดยอดไปเลย เอาล่ะเริ่มกันเลยเอ้าไม่คือโกเทนเป็นซูเปอร์ไซย่าเดี๋ยวนี้ซูเปอร์ไซย่าเป็นง่ายเหมือนจ่ายตลาดเข้ามาเลยโกเทนโอ้ยโกเทนมันเก่งนะเนี่ยยังตรงหน้าไอ้ควาไอ้ไม่ใช่โกเทนโกเทนพี่จะตายเอากินอะไรดีกินอะไรดีกินถั่วเซียนถึงกับกินถั่วเซียนเฮ้ยมันเก่งจริงๆนะทุกคนเฟรดเอ้าโกเทนเก่งไปอ่ะหรือพี่กากพี่อาจจะกากก็ได้แต่โกเทนเก่งมากเลยนะพี่รู้สึกพี่ตีนางไม่เข้าอ่ะเฮ้ยโกเทนเป็นซุปเปอร์ไซย่าที่ผิดคาดไปหน่อยแต่ก็ดีนะช่วยได้ช่วยเป็นการฝึกได้ดีเลยล่ะเฮ้เฮ้เฮ้จะว่าไปหรือว่าทรังคุงก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้เหมือนกันอ่ะเออใช่แล้วตอนพี่นะลำบากแทบตายแต่ก็ช่างเหอะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันกลับกันเถอะวิโกฮังสาวหมาที่บ้านพี่ได้มาชวนออกเดทจริงๆใช่ไหมไงรู้ว่าเป็นที่นี่อีกนะดูไรชื่อก็รู้แล้วง่ายจะตายว่าแต่นายสัญญาจะสอนวิธีบินบนฟ้าให้ไม่ใช่หรือไง
จะสอนให้แน่นอนยังถึงเป็นวันสงบสุขเลยอยากไปนี่แล้วว่าอยากสคิปไปศึกชิงละทายโย่ร้อยได้แล้วร้อยได้นิดนึงแล้วยอดเลยนี่นาลอยตัวขึ้นได้ภายในวันเดียวเนี่ยงั้นหรอเมื่อกี้น้องชายนายบินไปบินมาได้ตามใจชอบเลยนะโกเทนนะเขาควบคุมพลังจิตได้เก่งตั้งแต่แรกแล้วทำได้ขนาดนั้นแล้วที่เหลือก็ไม่เป็นปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวก็บินได้ไปรอบๆได้เองแหละงั้นพรุ่งนี้จะมาอีกนะเอ๊ะก็อยากรู้เรื่องพลังจิตอีกสิหรือว่าฉันจะมารบกวนนายงั้นหรอเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจะว่าไปอะไรล่ะผมของคุณบีเดลน่ะน่าจะตัดให้สั้นหน่อยจะดีกว่านะเฮ้ผมสั้นก็หังคุงชอบแบบนั้นเหรอเอ๊ะเปล่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชอบไม่ชอบแต่คิดว่าถ้าจะเข้าแข่งขันผมสั้นน่าจะได้เปรียบกว่านะหนูหูนะช่างฉันเถอะเรื่องนั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่หรอโหยผู้หญิงอุตส่าห์ขนาดนี้แล้วว่าทำไมพี่เขาถึงโกรธน่ะไม่รู้เหมือนกันวันรุ่งขึ้นเฮ้ยตัดผมสั้น My gosh เอาล่ะเริ่มตัดจากเมื่อวานเลยไม่เข้าใจจริงๆด้วยคุณบีเดลเนี่ยโหผมสั้นได้รับโซนเบลมด้วยน่าจะคู่กับโกหังได้อยู่ในขณะเดียวกันพวกเบจิต้าก็ทุ่มเทกับการฝึกพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพที่อยู่ที่ห้องแรงดึงดูดภายในแคปซูลคอร์ปอเรชั่นอย่าหักโหมละทรังออกไปนอกห้องดีกว่าแรงโน้มถ่วง150เท่าเนี่ยมันเกินไปสำหรับนายนะเอ้ยหนักเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนี้มันยากจริงๆด้วยอ่ะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าละกันอะไรนะไอ้ยะเบาเฉยโอ้โหสบายสบายเจ้านั่นตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าล้อเล่นน่ะเป็นซูเปอร์ไซย่าที่ได้ชื่อว่านักรบในตำนานได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะทรังครับน้องของซุนโกฮังก็แปลงร่างได้หรือเปล่าไอซูเปอร์ไซย่าน่ะครับทำอย่างกับซูเปอร์ไซย่าน่ะเอามาลดแรงแจกแถมกันได้นะคิดเหมือนพี่เลยมันยังไงกันแน่เนี่ยจริงๆเลยไอ้ยาบินได้แล้วคุณบีเดลเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยแค่10วันก็บินอยู่บนฟ้าได้อิสระตามใจนึกแล้วในที่สุดผมกับโกเทนก็ได้เริ่มฝึกวิชากัน2คนอย่างจริงๆจังๆซะทีวันศึกชิงเจ้ายุทธภพที่คุณพ่อจะเข้าร่วมด้วยก็ใกล้เข้ามาแล้วเปิดฉากอ้าวไม่ใช่อายมากพี่แพ้เด็กได้ยังไงเนี่ยผ้ากันเปื้อนอุ้ยสร้อยคอหรูหราอย่าศึกชิงเจ้ายุทธภพใกล้เข้ามาแล้วเราผู้เข้าแข่งขันทั้งหลายต่างก็ทุ่มเทหัวใจฝึกวิชาขั้นสุดท้ายกันให้สำเร็จเอาละและแล้วศึกชิงเจ้ายุทธภพที่ห่างหายไปนานก็ได้เวลาเริ่มต้นขึ้นแล้วในที่สุดก็ถึงวันเปิดศึกชิงเจ้ายุทธภพแล้วสินะสู้ให้เต็มที่แล้วชนะเลิศให้ได้เลยการแข่งขันก็น่าสนุกแต่การที่ได้เจอคุณพ่อที่ไม่ได้เจอกันมานานมันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า
ตั้งแต่นั้นมาผมก็โตขึ้นมาคงจะตกใจแน่เลยที่ไหนอ่ะจงไปเวทีจากแผนที่โลกเวทีโอ้มีสร้างใหม่ให้เลยเอาไปเปิดฉากศึกชิงช้ายุทธภพเอาค้างไปอีกค้างยังไม่เหมอเอามาละแม่วับ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 เฮ้ยเดไอเทมพี่ไปฟาร์มมาตั้งหนึ่งอันกับเห็ดไม่ใช่คืออยู่ไหนเนี่ยอาหารนี่พี่ฟาร์มอันนี้มาทุกคนคือมันใช้เนื้อประมาณ 3-4-5 อย่างนะคะแล้วก็นมแล้วก็อะไรสักอย่างนั่นแหละเออซึ่งมันก็หายากเพราะมันต้องใช้3ดาวนะคะแล้วพี่ก็หามาจนได้กับเยลลี่ที่เต็มไปด้วยความฝันนะก็จะเพิ่มจำนวนอัญมณีแซดในการต่อสู้ 30% ก็คือปกติเราจะได้50พี่ก็จะเพิ่มไปอีก 30% อะไรแบบนี้แล้วก็สถานะจากบัฟก็ได้จากพลังกาย 1,000 พลังป้องกันกายภาพบวก5พลังป้องกันคี5กดใช้เลยอะเฮือแล้วก็ energy กดใช้เลยช่วงนี้บูสต์เลเวลสุดๆโอ้ยถึงเวทีศึกชิงเจ้ายุทธภพที่คิดถึงโอ้ดูคึกคลื้นมากเลยนะเอ้ยเจอของดีเนี่ยเปิดฉากศึกชิงเจ้ายุทธภพในที่สุดก็ถึงวันเปิดศึกชิงเจ้ายุทธภพที่รอคอยแล้วโกคูกับคูรุลินจะได้ทดสอบผลลัพธ์ของการฝึกวิชาสุดโหดของตนสักทีที่ลานประลองได้พบกับย้ำฉาปูอันที่เก็บตัวลับฝีมือในภูเขาเพียงลำพังและพบกับลูมาอูรอนที่ไม่ได้พบกันมานานอีกครั้งพวกโกคูใส่ชุดฝึกสำนักเซียนเต่าที่ผู้เฒ่าเต่าเตรียมให้เพื่อการนี้และตื่นเต้นกับการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตื่นเต้นน่ะมีร้านขายยาให้ใกล้ๆด้วยอ่ะนี่ใครอ่ะยามยินดีต้อนรับสู่ศึกชิงเจ้ายุทธภพขอให้สนุกเนอะพี่ต้องเข้าไปเลยใช่ไหมเอ้าวิเจออีกแล้วอ่านก่อนพิคโรกับพระเจ้าคู่ชะตากรรมรอบชิงชนะเลิศศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่23เป็นการประทะกันระหว่างโกคูและมานจูเนียมาจูเนียเปิดเผยว่าตนเป็นราชาปีศาจพิคโรที่กลับมาเกิดใหม่ทำให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วลานประลองพระเจ้าที่ปิดบังตัวตนเข้าร่วมการแข่งขันตั้งใจจะจัดการราชาปีศาจพิคโรแต่ถ้าทำสำเร็จพระเจ้าซึ่งเป็นรากแก้ก็จะตายไปด้วยโกคูไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นหากแต่ต้องการเพียงต่อสู้ตัดสินกันในการแข่งขันเท่านั้นมีอีกไหมเหมือนแบบอ่านย้อนอดีตนี่คือลานที่สู้กันหรอแบบโคตรโล่งแล้วคือเควสพี่อยู่ไหนเนี่ยต้องคุยกับใครเอไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมนะจากนี้ไปจะไม่สามารถใช้การโอเคเตรียมพร้อมไม่เป็นไรเอาล่ะทุกคนอยู่ที่ไหนกันนะคนเยอะมากดูความคลึกครื้นความคลึกครื้นของเมืองเกียรติโกหังแหมใส่แว่นดำอยู่หน้าแดงเอ้ยโกหังมาช้าจังเลยนะขอโทษด้วยครับว่าแต่คนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโหมากันครบจริงด้วยน่ารำคาญจริงโอ้อะไรวะมิสเตอร์ซาตานไอ้ยะคนดังระดับโลกมิสเตอร์ซาตานมาถึงแล้วมิสเตอร์ซาตานเหรอฮีโร่ที่ช่วยโลกปรากฏตัวแล้วนะโอ้โหแฟนซาตานทั่วโลกทุกคนขอโทษที่ทำให้รอซาตานซาตานซาตานยอดนิยมจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะพิโกโร่คุณพิโกโร่เห็นคุณพ่อไหมครับไม่เห็นหรอกว่าแต่เจ้าคิดจะลงแข่งในชุดนั้นหรอโกหังเป็นอะไรไปน่ะโกคู
หมู่หรือว่าไปที่ห้องเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขันแล้วน่ะอุ้ยมาแล้วใช่ไหมไอ้ย่าฮิฮิยูฮูมาแล้วพอที่ถึงศึกชิงเจ้ายุทธภพแสนวุ่นวายแผนลับของพ่อมดบาบิดี้ซุนซุนโอ้ยเฮ้ยมีวงแหวนมาดิเปลี่ยนไปเยอะเลยนะทุกคนว่าแต่สบายดีกันไหมก็จีจีน้ำตาแตกน้ำตาไหลกลับมาแล้วเลยซอนคึงซอนคึงก็คุณพ่อเฮ้เฮ้โกเทนคุณพ่อไงล่ะโอ้คนเหมือนคิดอยู่ว่าเหมือนเปียบเลยที่แท้ลูกเราเนี่ยเองอะไรล่ะโกเทนเขินเหรอโกเทนเหรอเป็นชื่อที่ดีเลยนะงั้น24ชั่วโมงนะเข้าใจนะขอบคุณนะแม่เท่าหมอดูโอ้โหคืนงั้นพวกเราส่งแค่นี้นะทุกคนเพลาๆหน่อยนะครับงั้นผมไปแล้วนะครับนี่โกเทนไปสำรวจแถวๆนี้กันหน่อยมาน่าสนุกจังไปกันเลยเพื่อนรักเพื่อนรักดีล่ะโกเทนลองไปดูทางน้องกันเถอะอะทั้งอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวสิเฮ้ยอยู่ๆก็เป็นโกเทนเฉยเลยเปิดฉากแล้วไปหาทรังอยู่ไหนอ่ะเอ้ยรถอย่าชนนะขออนุญาตข้ามถนนครับโอ้ยคนเยอะมากทั้งอยู่ไหนเนี่ยทรังฮัลโหลทั้งอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ดิคนมันเยอะจริงๆไม่เห็นทั้งทำไรอ่ะติดเอ้ยโกเทนดูสิมีร้านค้าเยอะแยะเลยอืมให้คุณแม่ซื้ออะไรให้หน่อยดีกว่านั่นสินะก่อนอื่นดูให้ทั่วก่อนแล้วกันเออตามนั้นแหละเฮ้ยทางนั้นมีอะไรน่ะอ่ะรอด้วยดิเป็นเด็กนี่มันดีจริงๆเอาไปไหนอีกแล้วทั้งรอด้วยพวกเราก็อยากต่อสู้กับทุกๆคนเร็วๆจังเนอะแต่เอาชนะพี่กับลุงเวจิต้าไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวโตขึ้นเราก็ชนะได้นะคงงั้นละมั้งเราไปดูทางโน้นกันจะวิ่งอีกเยอะไหมเนี่ยวิ่งเป็นเด็กเลยโกเทนเอ้ยชื่ออะไรเนี่ยทรังยังมีนั่งด้วยทำไรของนายอะแย่แล้วสิดูเหมือนว่าพวกคุณแม่จะตามหาพวกเราอยู่ถ้าคุณแม่โกรธเอาแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ซื้อของตามร้านต่างๆให้นะถ้างั้นทำเป็นว่านายหลงทางก็แล้วกันนะแล้วฉันเป็นคนตามหาโกเทนเอ๋ให้ฉันเป็นคนหลงทางเนี่ยนะช่วยไม่ได้นี่นะก็ฉันอายุมากกว่าคนตามหามันก็เข้าท่าแล้วนี่เจอกันนะโกเทนเออขี่โกงไอ้ทั้งทำเป็นหลงทางแบบพี่ต้องหลงทางอยู่ในพุ่มไม้หลงทางขอโทษนะครับหลงทางกับหลงทางขออนุญาตข้ามถนนเอ้ยอย่าชนน่ะมาแล้วง่ายโกเทนเจอสักทีนะผมพัดหลงกับคุณทรังนะครับปากก็ว่าอย่างนั้นแต่ทั้งสองคนไปเดินดูร้านค้าแถวนั้นมากันไม่ใช่หรอเอ๊ะ
ทำไมถึงรู้ล่ะจะบ้าแล้วโกเทนบอกว่าห้ามพูดไงเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอโกเทนจังโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะใช่แล้วทรังลูกก็อายุมากกว่าอย่ามาวุ่นวายนะขอโทษครับงั้นได้เวลาไปลานประลองกันแล้วนะนั่นสินะถ้าช้าเดี๋ยวก็ไม่มีที่นั่งหรอกเข้าใจนะโกเทนจังครับเข้าใจครับเอาไปครับขออนุญาตแทรกในอีกด้านหนึ่งพวกโกคูมุ่งหน้าไปยังลานประลองรอบคัดเลือกโอ้โหคนและที่นั่งอยู่ไหนอ่ะมันไม่ได้มีแบบเป็นอัฒชันแบบสูงๆโอ้โหคนเพียบเลยฮะทุกท่านที่มาร่วมตัวกันจากนี้ไปจะเริ่มรอบคัดเลือกของศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมาผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้นั้นจะมีแค่คนที่ชนะในรอบคัดเลือกเพียง16คนเท่านั้นแต่ว่ามิสเตอร์ซาตานผู้เป็นแชมเปี้ยนสามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีเงื่อนไขเราจึงจะมาคัดเลือก15คนที่เหลือกันณบัดนี้ครับเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรมเราจะใช้ Punch Machine ครับ Punch Machine 15คนได้อันดับสูงสุดตามค่าของ Punch Machine จะเป็นผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกโห Punch Machine เหรออะไรน่ะพี่เดาว่าน่าจะต่อยแล้วก็มีเลขขึ้นนะเอาล่ะจะมีผู้เข้าแข่งขันที่ทำตัวเลขได้เหนือกว่ามิสเตอร์ซาต้าแชมเปี้ยนของเราได้ปรากฏหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นขอเริ่มศึกชิงเจ้ายุทธภพในรอบคัดเลือกนะบัดนี้อ่านไม่ทันเว้ยรอบคัดเลือกของศึกชิงเจ้ายุทธภพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่สำหรับพวกโกหังที่มีพลังเหนือชั้นได้ผ่านรอบคัดเลือกไปอย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาอะไรโหต่อยเครื่องพังป่ะเนี่ยดีจังเลยทุกคนผ่านรอบคัดเลือกกันมาหมดเลยมาแหมมันของกล้วยๆนะหึโหทรงผมอย่างแววตัวร้ายแน่ๆชินคิบิโตะสวัสดีครับคุณคือซุนโกคูสินะครับทำไมถึงรู้จักเราล่ะเคยได้ยินคำเล่าลือนะครับโหลอยโชว์ถ้าเป็นไปได้ขอจับมือซะหน่อยเฮ้ยจะดีเหรอยินดีที่รู้จักอย่างนี้นี่เองจิตใจดีงามสมคำร่ำลือจริงๆเอ๊ะงั้นผมขอตัวแล้วครับอยู่ๆมาขอจับมืออ่ะใครน่ะซุนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดูเหมือนว่าคงจะไม่ใช่การแข่งขันที่พวกเราจะเอาชนะง่ายๆแล้วล่ะดูเหมือนนอกจากสัก2คนนั่นแล้วก็ไม่มีใครน่าสนใจเลยซุนโปโปวิทยาหมูนะอะไรกันเจ้าพวกนั้นสายตาโหดมากเต็มที่มากเกินไปหรือเปล่านะศึกชิงเจ้ายุทธภพก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นนี้ผลการจับฉลากเหล่านักรบแซดกระจายตัวกันได้อย่างลงตัวแต่ว่าในการแข่งขันนัดที่6ในรอบที่1โกคูกับเบจิต้าต้องมาเจอกันในทันทีเป็นผลการจับฉลากที่เอาเรื่องทีเดียวและรอบที่1ก็เริ่มต้นขึ้นในการแข่งขันนัดที่1คุรลินสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายตามด้วยการแข่งขันนัดที่2ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างพิโคโลและชินเด็กชายปริศนาแต่ว่าอย่าบอกนะทำไมถึงรู้สึกถึงการต่อสู้กับเจ้านี่ลำบากทั้งที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเจ้านี่มันเป็นใครกันแน่นะเดี๋ยวก็จะได้รู้ครับแต่ตอนนี้มาสนุกกับเกมกันก่อนเถอะขอโทษฉันขอสละสิทธิ์เฮ้เออเออ
สละสิทธิ์แปลว่าไม่สู้หรอครับใช่จริงสินะเดิมเขาก็เป็นพระเจ้าของดาวดวงนี้คงจะเริ่มรู้สึกอะไรเกี่ยวกับเราแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็ต่อไปเลยครับต่อไปเป็นการแข่งขันนัดที่3ผู้เข้าแข่งขันบีเดลกับผู้เข้าแข่งขันซุปโปโปวิชอ่านยากจังวะอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือว่าท่านคืออะไรหรอครับอย่าบอกนะว่าเป็นท่านไดไคโอเปล่าไม่ใช่หรอกครับท่านไคโอชินต่างหากไคโอชินเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่อยากให้ใครรู้นะครับท่านใดไคโอที่อยู่เหนือกว่าท่านไคโอทั้ง4เคยได้ยินมาว่าเหนือกว่าท่านไคโอทั้งปวงยังมีเทพอยู่อีกด้วยที่เขาร่ำลือกันเป็นอะไรไปหรอพิโกโร่หมอนั่นมาพูดโอหังไซนาหรอเป็นฉันตอกกลับให้เอาไหมอย่านะอย่าพูดอะไรนะขอร้องล่ะอย่าไปพูดอะไรทั้งนั้นเอ๊ะในการแข่งขันนัดที่3บีเดลต่อสู้กับซูโปโบวิทถ้าพูดถึงพลังบีเดลเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างมากแต่ว่าซูโปโบวิทที่อึดอย่างผิดปกติก็เข้าเล่นงานได้เรื่อยๆเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเองสู้ดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังที่เหนือกว่าความสามารถของตัวเองเยอะเลยนะไม่เข้าใจฮะมันเป็นยังไงกันเนี่ยอะจะบ้านั่นพยายามเพียงพอแล้วยอมแพ้เธอยอมแพ้ได้แล้วคุณบีเดลไม่ฉันไม่ยอมไม่มีทางยอมแพ้หรอกโอ้ยบีเดลเฮ้ยโอ้โหพอได้แล้วแกไม่ยกโทษให้แล้วจุ๊บบ้านั่นเฮ้ยเดี๋ยวกวางเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสิใจเย็นดิโกฮังไม่เลิกเล่นได้แล้วซุปเปอร์โบวิชซุปเปอร์โบวิชสิ่งที่พวกเราต้องทำไม่ใช่สิ่งนี้นะรีบๆชนะซะโอ้โหโยนทิ้งออกนอกเวทีผู้เข้าแข่งขันซุปเปอร์โบวิชชนะครับคุณบีเดลใจเย็นโกฮังอย่าเพิ่งไอซุปเปอร์โบวิชฉันน่ะไม่ยกโทษให้แกแน่จำไว้ซะเรียกเปลเลยครับไม่ต้องอ่ะผมจะพาเธอไปเองโธ่จัดการเจ้านั่นนะถ้าชนะในนัดต่อไปได้เจอกับเจ้านั่นในรอบที่2กวางเอาทุเรียนมาแล้วดีเลยบีเดลซังคุณบีเดลยอมคิดว่าโดนหลอกแล้วก็กินถั่วนี่ดูสิถ้าเป็นของนายเฮ้ยคงจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นแน่นอนใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วแต่พักอยู่ที่นี่สักพักจะดีกว่านะครับขอบคุณนะโกฮังคง
งั้นผมขอตัวนะครับทุกคนรออยู่หายเลยเอ๊ะหายแล้วกำปั้นเนี่ยสู้ๆนะก้าวหันครึ่งต่อไปตาโกหังแล้วต่อไปเริ่มการแข่งขันนัดที่4โกหังประจันหน้ากับคิบิโตะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาอะไรนั่นสิอยากทดสอบดูว่าหากเกิดอะไรขึ้นนายจะช่วยเหลือพวกเราได้จริงๆหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องซุปเปอร์ไซยาและแล้วเรื่องช่วยเหลือได้หรือเปล่านั่นมันอะไรกันเรื่องนั้นสักวันหนึ่งก็จะรู้เองก่อนอื่นนายจะขอดูพลังที่แท้จริงของซุปเปอร์ไซยาหน่อยอย่าล้อเล่นสิครับจะให้เป็นซูเปอร์ไซย่าต่อหน้าคนเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยนะอะไรกันน่ะคุยอะไรกันอยู่นะเจ้านั่นบอกให้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านะสิโกฮังพิโกโร่เอาเลยอะไรน่ะพิโกโร่มีอะไรงั้นเหรอไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าจะขอให้ใช้คุณโกฮังหน่อยนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับและขอร้องนะครับว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกท่านอย่าเคลื่อนไหวสักพักนะครับได้โปรด อะไรนะมันเป็นเรื่องอะไรกันน่ะใครจะไปฟังเจ้าตัวที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องล่ะบอกมาซะว่านายเป็นใครท่านผู้นี้คือท่านไคโอชินเป็นเทพของท่านไคโอทั้งหมดเอ๊ะเหมือนเราจะเคยได้ยินจากท่านไคโอนะไคโอชินงั้นหรอท่านคือท่านไคโอชินงั้นหรองั้นก็ขอตอบสนองความต้องการของคุณแล้วกันนะครับถึงจะไม่รู้เหตุผลก็เถอะซูเปอร์ไซย่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าที่เหนือขีดจำกัดนั่นขึ้นไปอีกเป็นของแถมให้เอาไหมครับอะไรนะเหนือขีดจำกัดงั้นเหรอรังสองใช่ไหมใช่รังสองพลังมหาศาลเลยฮะเจ้าโม้นั่นก็ฮังคุงแปลงร่างไม่น่าเชื่อขอรับพลังนั่นแล้วนะจำไว้ให้ดีนะเว้ยซูเปอร์โบวิชเอออะไรของพวกแกอะไรอ่ะยุชเจ๋งดูพลังมันเต็มที่เลยเฮ้ยไปละมาดาเดสยังครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับไม่เป็นไรครับคิบิโตะจะรีบทำให้คุณซุนโกฮังกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะแอบตามสองคนนั้นไปไม่ให้รู้ตัวครับถ้าไม่รังเกียจพวกคุณก็ตามมาด้วยกันนะครับจะช่วยได้มากเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วทำไงดีโกคูเราจะตามไปก็ท่านไคโอชินนั่นบอกว่าเราจะช่วยได้นี่นะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าทำไมถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ได้ถ้างั้นให้ฉันไปด้วยดีไหมอย่ามาล้อเล่นนะคาคารอสแล้วการประลองของเราสองคนล่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาทำอะไรอย่างนั้นไม่ใช่หรออย่ามากบเกินฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นท่านไคโอชินหรือเป็นอะไรหมอนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างฉันแค่อยากตัดสินตัวต่อตัวกับนายเท่านั้น
ฉันถึงได้จะมาเข้าร่วมศึกอะไรที่ไม่เข้าท่านี้ก็เพื่อสิ่งนั้นไงเข้าใจแล้วใจแล้วถึงจะไม่ใช่ศึกชิงเจ้ายุทธภพเดี๋ยวก็จะแข่งด้วยทีหลังก็ได้บ้าเอ้ยนายอยู่ในโลกนี้ได้แค่วันเดียวไม่ใช่หรองั้นนายก็ตามมาด้วยสิไปเล่นกันทางโน้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะบอกให้ตายตามเฉยเลยโกฮังฝากโกฮังไว้ไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าไม่ซุนโกฮังฟื้นตัวแล้วฉันก็จะตามไปด้วยคิดว่าซุนโกฮังน่าจะไปได้คือโซเกิดเรื่องขึ้นเฉยเลยเฮ้ยคิดแล้วว่าต้องมาด้วยโชคดีจังถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเราอาจจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะไม่ได้เนี่ยสองคนนั้นน่ะเหรอไม่ใช่ครับสองคนนั้นน่ะแค่ถูกใช้งานเท่านั้นเองครับโดยพ่อมดเจ้าเล่ห์พ่อมดเหรอครับในอดีตการครั้งที่มนุษย์ในโลกเพิ่งเริ่มเดินด้วยสองขาได้ในจักรวาลอันไกลโพ้นมีพ่อมดชั่วร้ายที่ชื่อว่าบีบีดีวันหนึ่งบีบีดีได้สร้างสุดยอดสัตว์ประหลาดขึ้นมาโดยบังเอิญมันเป็นจอมมารอันน่าสะพรึงกลัวที่มีชื่อว่าบูดวงดาวหลายร้อยดวงถูกเปลี่ยนเป็นดาวแห่งความตายในเพียงไม่กี่ปีความน่ากลัวของจอมมารบูนั้นแม้แต่บีบีดีที่เป็นผู้สร้างก็ยังควบคุมลำบากขนาดที่ต้องผนึกไม่ให้จอมมารบูเคลื่อนไหวได้ไปพักหนึ่งเลยเราใช้จังหวะนั้นกำจัดบีบีดีได้แต่ว่าพ่อมดบีบีดีนั้นมีลูกมันคือพ่อมดบาบีดีผู้มีจิตใจชั่วร้ายเหมือนพ่อมันไม่มีผิดไม่เป็นไรแล้วซุนโกฮังเอ๊ะหายแล้วมาด้วยกันสิแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเอ๊ะฉันก็จะไปด้วยได้ไหมมีเรื่องที่อยากรู้มากมายเลยขอร้องล่ะสัญญาได้ไหมว่าถ้าเกิดอันตรายจะต้องหนีไปทันทีเออเข้าใจแล้วไปกันเถอะเอาละทิ้งผู้คนทิ้งการแข่งขันไปแบบคนดูก็แบบเวอ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 อย่างเงี้ยจอมมารบูงั้นหรอครับอย่างนี้นี่เองแล้วซูซูเปอร์วิชและยามูเข้าร่วมสมจริงเจ้ายุทธภพเพื่ออะไรอ่ะการที่จะปลุกจอมมารบูที่ถูกผนึกเอาไว้เป็นเวลานานจะเป็นต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์และปริมาณมากมหาศาลก็เลยส่งสองคนนั้นไปร่วมสมจริงเจ้ายุทธภพน่ะเออเนี่ยความเร็วเท่านี้ตามไม่ทันหรอกเร่งความเร็วขึ้นอีกหน่อยได้ไหมฉันเร็วกว่านี้ไม่ไหวแล้วล่ะงั้นกลับไปก่อนดีกว่านะมันน่าจะอันตรายกว่าที่คิดเยอะเลยคงต้องเป็นอย่างนั้นสินะน่าเสียดายจังแต่เท่านี้ก็รู้แล้วล่ะคนที่กำจัดเซลล์ไม่ใช่พ่อของฉันพวกนายสินะมันก็จริงๆด้วยฉันน่ะคิดแล้วคิดอีกยังไงก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีทีนี้ชัดเลยสู้ๆนะโกฮังคงกำจัดเจ้าพ่อเจ้าชื่อพ่อมดทุยกำจัดเจ้าหมดทุกคนกำลังแบบด่าในใจแบบอะไรของมึงอย่าตายนะโกฮัง I love you ไม่ใช่ถ้ากลับมาโดยปลอดภัยแล้วอยากจะเดทด้วยน่ะไม่ต้องอย่างนั้นพอเรียงงั้นจะตามท่านพวกไคโอชินไปแล้วนะครับขอโทษด้วยครับ
อะไรวะน่ะทาเมชินรุ่นใหม่มีใครอยู่น่ะนั่นคือคนที่ชื่อบาบิดี้เหรอเปล่าไม่ใช่หรอกครับมีใครออกมาน่ะเฮ้ยดาบุระเจ้าบาบิดี้แต่ราชาโลกปีศาจแห่งความมืดมาอยู่ในกำมือแล้วด้วยเหรอเอ๊ะดาบุระคนไหนเจ้าตัวใหญ่เหรอใช่ครับดาบูร่าราชาโลกปีศาจหมายความว่าเจ้าตัวเล็กนั่นคือพ่อมดบาบิดี้งั้นหรอครับใช่ครับบาบิดี้พ่อมดชั่วร้ายถึงพลังมันจะกระจอกงอกง่อยแต่จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะมันใช้เวทมนต์ที่น่าสะพึงกลัวได้พลังเวทที่น่ากลัวที่สุดของบาบิดี้ก็คือการชักใยความชั่วร้ายและความโลภภายในจิตใจแล้วครอบงำคนคนนั้นได้ตามใจชอบดังนั้นมีแต่พวกเราและพวกนายผู้ที่มีความชั่วร้ายอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ด้วยได้ฮ่าฮ่าพลังเต็มถังเลยเน่ทำได้ดีมากแค่นี้การคืนชีพของจอมมันบูก็ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วสินะงั้นพวกเกทั้งหมดก็หมดประโยชน์แล้วล่ะปุย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 ครับมนุษย์ต่างดาวใต้บังคับบัญชาชาบิดี้ชาบาบิดี้ชาบาบิดี้ชื่อยากจริงดูพอหมดประโยชน์ก็ทิ้งเลยเอ๊ะเลวจริงๆมันเลวไม่มีความดีผสมเอาล่ะดาบูร่าดูเหมือนว่าพวกยาหมูจะพาเหยื่อมาเยอะแยะอย่างที่เราคำนวณไว้เลยนะพร้อมกับไคโอชินที่ฆ่าพ่อของข้าในอดีตที่แสนนานถึงจะเป็นพลังงานของไคโอชินกับคิบิโตแต่ดูเหมือนว่าจะมีอยู่3ตัวที่มีพลังงานมหาศาลอยู่นะไปกำจัดเจ้าพวกขยะยกเว้น3ตัวนั้นแล้วกลับเข้าไปในยานฉันว่าพวกมันจะต้องไล่ตามเจ้าไปแน่ๆแล้วก็ดูดพลังงานที่นั่นน่าจะชัวร์ที่สุดอย่างนี้นี่เองจริงสิไม่ต้องจัดการไคโอชินนะฉันจะเป็นคนจัดการไคโอชินเองยังไงล่ะรับทราบครับท่านบาบิดี้งั้นฝากด้วยนะครับเอาล่ะจะลงมือแล้วชัวบเฮ้ยเฮือคิมิโตะหูหายเลยเหรอคือโสเป็นอะไรถุยน้ำลายโคตรสกปรกแย่แล้วสิคุโรลินพิคุโร่ห้ามจับนะครับทั้งสองคนถูกทำให้กลายเป็นหินตราบใดที่ดาบูร่ายังไม่ตายจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมครับอะไรเล่ามีวิธีง่ายๆอยู่นี่นาก็ฆ่ามันให้ตายซะสิรีบกลับไปซะเถอะไม่มีใครต่อกรกับท่านบาบิดี้ได้หรอกไปกันเลยเดี๋ยวครับที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นห้องที่ไม่มีอะไรเลยระวังตัวด้วยนะครับคงจะต้องมีกำดักอยู่แน่แน่การที่มันไม่โจมตีโดยเฉพาะพวกคุณเนี่ยคิดยังไงมันก็แปลกอยู่โทษทีนะพวกเราไม่ชอบการคอยดูอยู่เฉยๆด้วยท่านบาบิดี้อยู่ที่ชั้นล่างสุดของที่นี่แต่ว่าน่าเสียดายที่ถ้าไม่จัดการชั้นให้ได้ก่อนจะลงไปข้างล่างไม่ได้นะหมายความว่าพวกแกเนี่ยจะจบชีวิตลงที่นี่ยังไงล่ะไม่มั้งอาจไม่จะเป็นอย่างนั้นก็ได้อ่านผิดใครจะลงมือก่อนที่นี่เราควรเป่ายิงฉุบเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวมึงชิวเกินก็ได้เอาบิจิต้าเอากับเขาด้วยดีละเอาแล้วนะเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอ่ะเชอะดีละเริ่มจากตัวฉันก่อนเลย
คิดจะสู้คนเดียวหรอครับแน่นอนอยู่แล้วมอนนั่นน่ะแค่คนเดียวก็พอเจ้านี่มันบ้าจริงๆเลยเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีไปจากที่นี่ได้หรอกห้องนี้จะดูดดาเมจที่พวกแกได้รับเป็นพลังงานส่งไปถึงใครที่ผนึกท่านจอมมันบัวเอาไว้ยังไงล่ะได้ยินแล้วค่อยสบายใจหน่อยก็แปลว่าถ้ารีบจัดการแกได้จะไม่ถูกแย่งพลังงานไปใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าเสียใจด้วยนะที่ทำอย่างนั้นไม่ได้รักเลิกคุยได้แล้วรีบๆจัดการให้มันจบๆไปซะเข้ามาสิเฮ้ยตกใจเออแต่ถ้ายานอวกาศถูกทำลายจะทนกันไม่ไหวนะสิปะปะระปะอะไรวะเฮ้ยแม่งเสกมาที่ไหนเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยที่นี่ที่ไหนที่ไหนคือที่นี่บาร์บี้ดี้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนห้องครับน่าจะเป็นที่ที่นักรบคนนั้นจะได้เปรียบแล้วยังไงไอ้ยะบาโทมารีบจัดการให้เสร็จไปซะลองเชิงก่อนลองเชิงอุ๊ย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 อัด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 ตามไปซ้ำสไนเปอร์อะไรสไนเปอร์อะไรบักกะเดอร์ทำไมยอมกันหรอกยิงสวนยิงสวนอัดให้จบดินก็จะไม่แปลงร่างแล้วเชียสุดท้ายก็ต้องเป็นซูเปอร์ไซย่าจนได้นะมันเก่งกับเจ้าบาร์บี้ดี้สองคู่ต่อสู้ที่น่าเบื่อแบบนี้มาได้เอ๊ดูดิมีช่องเปิดลงไปข้างล่างด้วยเหมือนสิ่งที่เรียกว่าลิฟต์เลยฮะอะไรกันขนาดนี้เลยเหรออะไรเล่าห้องเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วนี่นาโอ้ชาชายาก้อนตัวไรเนี่ยดูน่าจะเชื่องช้านี่นาตัวอะไรวะเนี่ยนั่นมันหรือว่ายาก้อนสัตว์ประหลาดยาก้อนนี่นะเพื่อให้การตัดสินผลแพ้ชนะจบสิ้นโดยเร็วต่อจากนี้จะพาไปยังดาวความมืดโลกแห่งความมืดมิดที่เจ้าชอบยังไงล่ะรับพลังงานมาให้เต็มที่เลยนะเหมือนยิ่งสู้ยิ่งได้พลังงานบ้าจริงจอมมันบูมันก็เกิดละสิจะกินจากตัวไหนก่อนดีล่ะฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ไอ้แกงมาเดี๋ยวนะตรวจสอบเงื่อนไขตัวไม่ได้นะพี่จะดูว่าถ้าเกิดพี่จะเปลี่ยนเยอะเอาเวนเอาจริงแล้วนะมาไหนแล้ววะมาจะปล่อยใช่ไหมมาเอาจริงแล้วนะมันเขี้ยวเว้ยบาร์บา
เฮ้ยกระจุยอีกแล้วโดยแล้วยาๆๆๆๆยา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 ยังยังรู้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 เฮ้ยเกือบเกือบพุ่งเข้าไปละหืมโอ้โหโดนจนได้ไอ้ปลาเร็วๆนานๆจะได้เข้าใกล้เออเยอะ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 เฮ้ยโหเร็วและคืออย่างแรงนะคะมันเป็นอะไรที่แรงมากๆวิจะตายมันจะตายแล้วงูกลัวสู้ๆมันโอ้ยน้ำตาแทบไหลโอ้โหพี่ได้บีอ่ะโอ้โหสุดยอดคือแบบโดนเยอะเกินไปแล้วแม่งเก่งจริงเฮ้ยเหนื่อยมากยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะถ้าอย่างนี้จะตัวที่ชื่อจอมมันบูนั่นก็คงไม่เท่าไหร่สินะโอ้ไม่เท่าไหร่อะไรอ่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่าเบจิต้าน้ำตาพี่จะไหลอ่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยไอ้พวกนั้นได้ครับผมเข้าใจแล้วต่อไปข้าจะเป็นคนไปเองแล้วก็จะทำให้ไข่จอมมันบูของเราเต็มไปด้วยพลังงานของพวกมันในทันทีขอรับดาดาบูราถ้านายโดนเล่นงานเราก็จบกันเลยนะมีโอกาสชนะใช่ไหมโอกาสชนะข้าคือดาบูราราชาแห่งโลกปีศาจนะครับทั้งโลกนี้ไม่มีใครเอาชนะข้าได้โดยพลังเอื้อไม่บีไปอันหนึ่งทุกคนพี่ขอโทษพี่ปล่อยพลังแล้วมันสูบพลังพี่ไปเยอะมากเลยนะแล้วมันนานมากไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นเปล่าเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในโซนที่พี่ตัดคลิปออกได้เพราะว่ามันนานจริงๆต้องขอโทษด้วยได้คือที่ตัดคลิปออกไม่ใช่อะไรหรอกคือมันนานไปแต่ว่าผลลัพธ์ก็มาดูกันละกันได้บีอ่ะเอาเข้าไปนะกาจริง ดาบูระเอาชนะยาก่อนแล้วมาถึงที่นี่ได้นะว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเลยเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์เลยล่ะชมให้หน่อยก็ได้แต่ก็มาได้แค่นี้แหละฉันคนนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ให้พวกแกเองการคาดคะเนที่ผิดพลาดของเหล่านักรบอีกไม่ช้าจอมมันบูคืนชีพหมายเลขหนึ่งอย่างแกมาปรากฏตัวแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าพวกแกคงจะแตกตื่นไปหมดแล้วสินะหยุดพลาดไว้แค่นั้นได้แล้วรีบเข้ามาสิพวกแกมาพร้อมกันเลยก็ได้นะไม่ได้คนที่จะจัดการนายน่ะคราวนี้เป็นผมต่างหากว่าไงนะจะดูถูกกันก็ให้รู้จักประมาณบ้างท่านบาบิเดช่วยย้ายพวกเราไปที่ที่ต่อสู้ง่ายๆโดยเถิดข้าจะทำให้มนุษย์นี่ได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของข้าเข้าใจแล้วปาปาราบาโอ้สถานที่โล่งจะจักเอาละต้องรีบจัดการเจ้านั่นแล้วไปช่วยคุณพิคิโร่คุณพิคโร่พิคิโร่โอ้ยังไงทุกคนอยากจะให้พี่สู้ต่อไปหรือว่าเราจะตัดพาร์ทกับพี่เท่านี้ดีแม้เวลามันช่างเลิศน่วงเลยมาซะเยอะแยะมากมายพี่รู้ว่าทุกคนปะพี่ไม่รู้หรอกว่าทุกคนคิดยังไงแต่พี่อยากเล่นต่อจะให้ลิ้มรสพลังของราชาโลกปีศาจแห่งความมืดมืดมัวมากมาโกฮังนี่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้2อันถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมซูเปอร์ไซย่า2ได้
ป๊าบไปแล้วนะครับกดผิดเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังผมมาจริงนะครับผมมาจริงนะครับไอ้นี่มันดูดพลังได้เหมือนไอ้คนเมื่อกี้ป่ะวะถ้าดูดได้นะจุกเลยโอ้ยคีหมดมียาเพิ่มคีไหมเนี่ยมันแรงมากๆมันแรงมากๆกี่อันเนี่ยโอ้มันทำไมไม่เป็นอะไรในไฟเอาจริงแล้วนะเฮ้ยทำไมฉันกล้าขนาดนี้เนี่ยเอาอะโกหังเลเวล60แล้วโอ้โหถึงกับชุดขาดหนกคือโจคือสน้อยอะไรวะหมอนั่นแกร่งกว่าที่เคสอีกนี่นะแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เอาชนะไม่ได้น่าสมเพชจริงๆตอนเด็กๆยังแกร่งกว่านี้เจ้านั่นนะโดดซ้อมจริงๆด้วยสินะชึทำให้ฉันหงุดหงิดชะมัดฮึอะไรทางด้านนี้ขณะที่โกหังกำลังต่อสู้ยังดุเดือดบีเดลอยู่ระหว่างทางกลับไปยังลานประลองศึกชิงเจ้ายุทธภพบีเดลบีเดลฮะโกเทนคึงทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะช้างคึงบอกว่าให้ตามทุกๆคนไปนะพวกคุณพ่อกำลังทำอะไรสนุกๆอยู่ใช่ไหมล่ะขี้โกงนี่ทุกคนไม่ได้ไปเที่ยวนะช่วยไม่ได้แฮะอธิบายให้ฟังก็ได้เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนก็เลยไปที่นั่นกันพ่อมดจอมมันยอดเลยได้ยินหรือเปล่าโกเทนน่าสนุกจังเลยเนอะเฮ้ทางโน้นใช่ไหมเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่าพวกเธอคิดจะไปน่ะรีบเร็วเลยเข้าถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวคุณพ่อจัดการศัตรูหมดหรอกไม่เอาอยากดูอยากเห็นตัวที่ชื่อจอมันบูไปเลยไอ้สองคนนี้มันต้องเป็นคู่ซีกันนะต้องทำอะไรอย่างเช่นรวมร่างพูดเหมือนไม่รู้ขณะนั้นเองการต่อสู้ดุเดือดระหว่างโกหังและดาบุร่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีคือโสหงุดหงิดชะมัดเอาล่ะฉันคนนี้จะไปปิดฉากให้เองไม่ได้สิเบจิต้าปล่อยให้เขาสู้ดิไม่ใช่ว่าจะแพ้ราบคาบแล้วไปซะหน่อยการเล่นอะไรแบบนี้จะยังไงก็ช่างเอะอย่างฉันรีบอยากรีบจัดการเรื่องพันนี้ให้จบเร็วๆจะได้ไปวัดกับแกสักทีไงล่ะฉันจะได้ไปร่วมศึกประลองไร้สาระนั่นท่านบาบิดี้คนพบอะไรดีๆแล้วขอรับพูดในใจว่ะเท่านี้จอมมันบูก็จะคืนชีพได้แล้วแผนชั่วร้ายเหรอแยะเฮ้ยแกจะหนีเหรอนายอ่ะหนีเหรอไม่ใช่รักฉันเจอนักรบที่เหมาะสมโดยที่ดาบูร่าคนนี้จะไม่ต้องออกแรงแล้วไงล่ะว่าไงนะ
นี่มันหมายความว่ายังไงกันดาบุระมีอยู่ตัวหนึ่งในบรรดาพวกมันที่มีจิตใจอันชั่วร้ายอย่างรุนแรงอยู่ถ้ามีจิตใจที่ชั่วร้ายขนาดนั้นเราสามารถดึงมันมาเป็นพวกเราได้เลยงั้นเหรอให้มันต่อสู้กันเองแล้วไปรับพลังงานอย่างเต็มอิ่มแล้วในที่สุดจอมมันบูก็จะคืนชีพมันยังไงกันนะเจ้าหมอนั่นน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกแต่ว่าเจอนักรบที่เหมาะสมไม่ต้องถึงกับลงมือสู้เองแล้วเจอแล้วเหรอที่ว่าเจอหมายความว่าไงฮะขอใช้งานแกหน่อยนะใครอะเบจิต้าแน่เลยว่าละเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยคุณเบจิต้าบาบิเทมันกำลังจะใช้จิตใจด้านร้ายของคุณครับทำจิตใจให้ว่างเปล่าห้ามคิดอะไรทั้งสิ้นดวงคูจะมาพลาดมากนะมาฉันไม่อยากจะสู้กับแกเลยบิชิตาดีมากดีมากเจ้าเป็นคนของฉันแล้วฉันจะดึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของเจ้าให้ออกมาจนเหนือขีดจำกัดให้ด้วยเลยเอ้ยเดี๋ยวก็ร่างกายแหลกสลายคุณเบจิต้าอย่ายอมให้คนพนันควบคุมนะครับโน่เบจิต้าเบจิต้าชิบัตตะแย่แล้วสิดีมากดีมากงั้นจะสู้กันในที่ดีๆนะจะให้สู้ในที่ดีๆปั๊บปะระปาเฮ้ยขับจังหวะจริงเออที่นี่มันลานประลองอะไรน่ะเจ้าพวกนั้นอยู่ดีๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาเอาล่ะชื่ออะไรนะเออจงเบจิต้าแย่งชิงพลังจากพวกนั้นมาให้ได้ต่อสู้ให้เต็มที่เลยนะโนคุเป้าหมายของฉันคือคาคาร็อตเท่านั้นคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สน อะไรของมันเนี่ยยังไม่ได้ถูกฉันควบคุมทั้งหมดหรอกเหรอเพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยจบบ้าเฮ้ยโอ้โหคนตายหนีเร็วเบจิต้าเอาสิมาตัดสินกับฉันสิคาคาร็อตถ้าไม่อยากเพิ่มกองศพไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคุณซุนคุณโกคูถ้าต่อสู้ที่นี่จะเป็นไปตามแผนของบาบิเดจะถูกดูดพลังไปทำให้จอมมันบูคืนชีพอย่างแน่นอนครับเบจิต้านายต้องการให้ฉันเอาจริงและยอมโดนบาบิดี้สะกดสูญเสียการควบคุมตัวเองจนทำอย่างนั้นลงไปใช่ไหมว่าไงนะถ้าไม่ทำอย่างนี้แกก็ไม่ยอมสู้กับฉันนะสิทั้งที่เพียงแค่วันเดียวแกก็จะหายไปจากภพนี้อีกแล้วแต่กลับมีตัวเกะกะเข้ามาขวางซะได้เพราะอย่างนั้นถึงเพราะแค่เรื่องนั้นถึงกับทำเรื่องบ้าๆอย่างนี้เลยเหรอเรื่องบ้าๆงั้นเหรอบอกว่าเป็นเรื่องบ้าๆงั้นเหร
สำหรับฉันนั่นคือสิ่งที่ทุกนั่นคือทุกสิ่งตั้งหากจอมันบูจะเป็นยังไงก็ช่างหมอนี่บางอายเกรงกว่าฉันทั้งที่เป็นชาวไซย่าเหมือนกันแต่กลับเหนือกว่าฉันเหนือกว่าฉันที่เป็นเจ้าชายผู้ภาคภูมิใจในพลังที่เหนือกว่าใครมีน้ำซ้ำยังเคยถูกมอนนี่ที่ช่วยเอาชีวิตไว้ช่วยชีวิตไว้จะยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดบาบิเดช่วยย้ายไปยังที่ที่ไม่มีคนอยู่เถอะฉันจะสู้กับเบจิต้าช้าก่อนครับถ้าไม่ว่ายังไงก็จะสู้กันให้ได้แล้วก็เอาชนะฉันคนนี้ให้ได้ซะก่อนคุณพ่อเข้าใจแล้วเอาสรุปก็ไม่หยุดเดือยดูว่าจะแน่จริงขอโทษนะครับท่านไคโอเชนเปลี่ยนที่ให้ตามต้องการก็ได้ปะปะรับปะที่รกร้างกีซาร์ดจำได้เลยเชิญพวกคุณต่อสู้กันตามสบายเลยครับผมกับซุนโดกฮังจะพังประตูทางเข้านี้และเข้าไปต่อสู้กับพวกบาบิดี้และดาบูร่าเองถ้าเกิดแรงกระแทกทำให้จอมมันบูออกมาก็คงช่วยอะไรไม่ได้ยังไงก็ยังดีกว่าให้ดูดพลังของพวกคุณและระเบิดพลังเต็มที่ถ้าโชคดีก็อาจจะยับยั้งการคืนชีพของมันสำเร็จก็ได้ตื่นฉันไม่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นรักเบจิต้าหยุดมันซะเก็บเจ้าพวกที่เข้ามาขวางซะเอาล่ะจัดการสิขอปฏิเสธไม่ว่าพวกไคโอชินจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ของฉันอะไรนะจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะจัดการไคโอเทนซะเอาเลยเบจิต้าเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันแค่อยากสู้กับคาคาร็อตเท่านั้นฉันเป็นเจ้าชายแห่งชาวไซย่าผู้สูงส่งเรื่องอะไรจะยอมเป็นทาสของแกกันแล้วถึงร่างกายและจิตใจจะโดนควบคุมแต่ความภาคภูมิใจของฉันมันไม่ฟังแกหรอกไม่น่าเชื่อว่าจะถูกคนที่ถูกบาบิดี้ควบคุมแต่ยังขัดขืนได้อยากดวลกับฉันถึงขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเมจิต้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะอะไรจะหยิ่งผยองในตัวเองขนาดนั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยท่านบาบิดี้ไม่ว่ายังไงหน้าที่ของเจ้านั่นก็คือการแย่งชิงพลังเราเรียกพวกไคโอชินให้มาที่นี่เลยจะดีกว่าพอถ้ามันพังยานเข้ามาจนได้รับแรงกระแทกขึ้นมาแล้วเกิดจอมมันบูฟื้นก่อนจะมีพลังที่สมบูรณ์มันก็จะไม่สนุกนะสิอย่างนั้นเองนั่นสินะป๊าปะป๊าฮะยินดีต้อนรับพื้นที่รกร้างกิซาร์ดจงไปหาจอมมันโอ้โหใช้ชื่อว่าจอมมันเบจิต้าด้วยแต่ว่าพี่รู้สึกได้เลยว่ามันนานมากแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยนะคะทุกไลค์บินกำลังใจพี่มากๆเลยนะคะที่จะมีแรงทำคลิปต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนานจริงๆด้วยเพิ่งเห็นเวลา